ความจริงก็ตั้งใจว่าเราจะพากันมาเจริญภาวนาที่นี่ทุกวันอาทิตย์และก็วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเจริญภาวนาเป็นวิชาที่สูงขึ้นไปท่านที่ทรงคุณวุฒิทรงคุณธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมแห่งชาติแห่งโลกอยู่กลางจักรวาลแล้วก็ปล่อยให้ศูนย์จักรพรรดิก็อยู่ที่ศูนย์กลางนี้ด้วยและเมื่อหลวงป๋าพร้อมด้วยคณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและญาติโยมได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแม้ว่าพระมหาเจดีย์นี้ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นก็ยังจะต้องทำต่อไปอีกแต่สันนิษฐานว่าเทพเพยดาพรมท่านก็ร่วมอนุโมทนาจะสังเกตได้ว่าท่านได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุโดยตรงโดยอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอกจากเป็นชิ้นเล็กๆ เหมือนที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วก็มีส่วนที่ชิ้นโตขึ้นและถึงปรากฏพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งของพระพุทธโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้และยังมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆซึ่งสันนิษฐานว่าแม้ถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่บำเพ็ญบารมีแก่กล้ามาก่อนที่จะมีสามระดับดังเช่นในยุคถือว่ายุคปัจจุบันก็ได้ที่มีการบำเพ็ญบารมีให้แก่กล้าเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีสำหรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์สัทธาธิกะโพธิสัตว์สูงกว่านั้นก็วิริยาธิกะโพธิสัตว์น้อยกว่าสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็ปัญญาธิกะโพธิสัตว์ป
ัญญาธิกะโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันมีอายุการบำเพ็ญบารมีเมื่อตั้งมโนปณิธานก็เจ็ดอสงไขยตั้งทั้งมโนปณิธานและวจีปณิธานอีก9อสงไขยและตั้งใจปฏิบัติโดยทั้งไตรทวารกายวาจาใจอีก4อสงไขยกระแสนกับนี่รวมเป็น20อสงไขยแสนกับแล้วก็ระดับสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็2เท่านี้คือ40อสงไขยแสนกับส่วนวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็80อสงไขยแสนกับและแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนที่จะบำเพ็ญบุญบารมีใน3ระดับนี้ก็บำเพ็ญบารมีแก่กล้าเมื่อมาเสด็จอุบัติในโลกและได้บำเพ็ญพุทธการกธรรมเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกแล้วก็โน่นและช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปนิพพานได้มากนั่นยุคก่อนที่จะมี3ระดับซะอีกเราเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุคพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่กล่าวนี้เพื่อให้ท่านทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุแม้ในระดับนั้นวัดเรายังได้รับเมตตานี้เป็นข้อสันนิษฐานนะท่านทั้งหลายเป็นข้อสันนิษฐานว่าได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนับจากองค์ปัจจุบันไปถึงองค์ก่อนๆแม้ก่อนวิริยาธิกะโพธิสัตว์สัทธาธิกะโพธิสัตว์ปัญญาธิกะโพธิสัตว์ซึ่งเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆก็เห็นปรากฏโดยเป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต้นๆเสด็จมาสู่วัดเราซึ่งก็เคยเปิดเผยไปบ้างแต่ไม่มากเพราะเกรงคนเขาจะไม่เชื่อแต่ปรากฏขึ้นจริงเพราะว่าหลวงป๋าไม่มีโรงงานทำมีเองและก็ไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนมีปรากฏขึ้นเองเมื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยตั้งเครื่องบวงสรวงบูชานั่นแหละแล้วก็ตั้งบาทน้ำมนต์นี่แหละเกือบเท่าบาทน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เสด็จมาลงในบาทน้ำมนต์เป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ยังปรากฏในไม่นานนี้ให้เห็นเป็นประจักษ์แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกที่อยู่ร่วมกันแม้ไม่มากรายแต่ก็พอรู้เห็นเป็นพยานได้ว่าปรากฏขึ้นอย่างนั้นเองในภาชนะรองรับที่เราตั้ง
บูชาเอาไว้เพราะฉะนั้นที่กล่าวมานี้เพื่อให้เห็นว่าพระมหาเจดีย์สมเด็จเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนสำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งองค์ปัจจุบันและองค์อดีตสันนิษฐานว่าแม้ถึงองค์พระพุทธเจ้าต้นๆก็เข้าใจและมั่นใจว่าใช่และเสด็จมานี้เป็นข้อสันนิษฐานนะเพราะอาตมาหรือหลวงป๋ายังไม่ใช่พระอรหันต์ก็เป็นเพียงพระที่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติได้แล้วก็นำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งการนำนั้นก็ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรมากมายใครเห็นว่าดีก็มาไม่ได้มีเครื่องจูงใจอะไรเพียงแต่ว่าใครทำบุญหลวงป๋าก็จัดทำสิ่งอันเป็นมงคลเอาไว้แจกให้เป็นที่ระลึกไม่ต้องระลึกถึงหลวงป๋าหรอกระลึกถึงพระรัตนตรัยไม่มีอะไรนึกอะไรไม่ออกก็นึกในใจว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมคือข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเมื่อปฏิบัติไปแล้วได้รับผลธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วให้อยู่ในระดับอย่างน้อยมนุษยธรรมสูงขึ้นไปเป็นเทวธรรมเป็นพรหมธรรมถึงธรรมกายก็เป็นพุทธธรรมแต่ว่าญาณทัศนะยังอ่อนอยู่ก็ปฏิบัติต่อไปให้สามารถละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้อย่างน้อย3ประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเป็นต้นธรรมกายนั้นชื่อว่าธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นั่นแหละถึงตอนนั้นก็จะทราบว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้ก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลโดยปฏิบัติถึงธรรมกายมรรคและผลตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แล้วดังนี้นี่แหละที่หลวงป๋านำปฏิบัติก็อย่างเงี้ยชาตินี้เรามีโอกาสศึกษาสัมมาปฏิบัติซึ่งอายุก็ไม่นานเท่าไหร่ละทั้งโยมทั้งพระทั้งหลวงป๋าก็คงไม่นานนี่เพื่อนฝูงญาติกายาติเกก็ไปเรื่อยตายเป็นใบไม้ร่วงทีละใบสองใบจนต้นตอนนี้ถ้าจะเปรียบกับต้นไม้ก็โกรนแหละเริ่มจะโกรนแหละหลวงตาก็อยู่ก็แก่ไปตามสภาพก็ไม่มีอะไรก็จะถ่ายทอดเอาไว้ให้ลูกหลานบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดทั้งหมดก็คือพระภิกษุสงฆ์ในอาวาสนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสร้างรากฐานเอาไว้ก็จะให้ฝ่ายวิปัสสนากปท.9ฝ่ายปริยัติกปท.9มาบ้างไม่มาบ้างเขาก็ทำหน้าที่ไปหลายหน้าที่
แปลว่าอย่างน้อยปท7 8 9เนี่ยเต็มวัดนี่ฝ่ายหลักธรรมแล้วเรามาศึกษาสัมมาปฏิบัติแล้วก็หลวงป๋าเองก็นักวิจัยอาชีพจนลาออกก่อนเกษียณ3ปีมาบวชด้วยวิญญาณของนักวิจัยกล่าวสรุปเลยก็มาพิเคราะห์เห็นเหตุปัจจัยแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นด้วยดีแล้วเอามาสอนเป็นธรรมะทั้งหลักพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติสัจธรรมและพระปฏิเวทสัจธรรมตรงเป๊ะนี่พูดโดยฐานะเคยเป็นนักวิจัยอาชีพก็บอกได้เท่านี้แหละแล้วก็เป็นพนักงานหรือข้าราชการของรัฐบาลต่างประเทศในประเทศไทยนี่แหละได้ผลสรุปว่าธรรมะปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปฏิบัติได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วเอามาสอนศิษยานุศิษย์สายวัดปากน้ำท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นตามความเป็นจริงแล้วเอามาสอนเราใครปฏิบัติได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นก็จะเข้าใจแต่ถ้าเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวก็รู้เฉพาะหลักธรรมข้อมูลที่ได้ถ้าท่านเป็นนักวิจัยจะเข้าใจได้เลยว่าเป็นการศึกษาเฉพาะจากเอกสารเรียกว่า documentary researchก็ฟังท่านว่ามาจากภาษาบาลีเดิมแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำอธิบายของอรรถกถาบ้างดีกาบ้างอรรถกถาจารย์ดีกาจารย์ถึงเกจิอาจารย์แต่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเรียนทั้งหลักพระปริยัติธรรมแต่ไม่ได้สอบเอามหาปริญญาผู้รู้บาลีที่อยู่ใกล้ชิดท่านมีพระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นต้นได้เคยพูดว่าความรู้ภาษาบาลีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นประมาณเท่าการศึกษาชั้นปริยัติธรรม7ประโยคนี่อาตมาหรือหลวงป๋าได้ยินท่านพูดมานานแล้วท่านอาจจะลืมก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีเวลาแสดงพระธรรมเทศนาท่านจะยกพระบาลีขึ้นมาเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วคำแปลแล้วอธิบายผลจากคำแปลนั้นว่าปฏิบัติแล้วรู้เห็นอย่างไรตรงตามหลักพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่แหละเป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาและหลวงป๋านั้นเป็นเพียงนักวิจัยอาชีพได้มาเข้าศึกษาสัมมาปฏิบัติในสำนัก
ของพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถรอดีตรองเจ้าวาดและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพก็ได้รับเชื้อสายนี้โดยที่มาบวชลาออกก่อนเกษียณ3ปีมาบวชจำพรรษาอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ5พรรษาแล้วจึงมารับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเมื่อสร้างเสร็จปีพุทธศักราช2534ก็เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี้กล่าวโดยย่อที่มาและที่ไปหลวงป๋าก็เลยกล่าวให้ญาติโยมสาธุชนว่าโดยความเป็นนักวิจัยอาชีพมีวิญญาณเป็นนักวิจัยที่เป็นการศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบเรียกว่า systematic study จากทั้งเอกสารเรียกว่า documentary research และจากการพิสูจน์ทดลองเป็น experimental research ที่พระมหาบุรุษของเราเจ้าชายสิทธัตถะที่อดีตก็เป็นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาถึงความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายแล้วก็นำมาสอนเราหลวงป๋าได้เห็นข้อมูลหรือข้อความเนื้อหาทั้งพระปริยัติสัจธรรมเป็นการศึกษาจาก documentary research และปฏิบัติสัจธรรมเป็นการศึกษาหาข้อมูลจาก experimental research ด้วยตนเองและด้วยญาติมิตรญาติธรรมนะแล้วก็มิตรแล้วก็ศิษยานุศิษย์ในสายหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมาถึงสายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็ได้ข้อความตรงกันหมดแปลว่าข้อมูลจากทั้งการศึกษาจากเอกสารเรียกว่า documentary researchและการพิสูจน์ทดลองปฏิบัติเห็นผลตามสมควรแก่ภูมิธรรมเป็น experimental research ได้ข้อมูลตรงกันตามหลักพระปริยัติพระปฏิบัติและพระปฏิเวทตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่หลวงป๋าเองเป็นนักวิจัยอาชีพก็มาสรุปรวมฟันธงว่าการศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยทางศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นการศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบได้ข้อมูลโดยตรงที่เชื่อถือได้ถูกต้องและตรงประเด็นที่สุดเป็นข้อพิสูจน์ว่าเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายของจริงในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นธรรมปฏิบัติที่ให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ด้วยประการฉะนี้นั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งนะครับห
เหลือบดวงตากลับขณะที่เราหลับเปลือกตาพรึมพรึมท่านที่ยังไม่เห็นดวงใสแจ่มคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงศูนย์กลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นจุดเล็กใสกลางดวงใสตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกผ่านเราสังเกตเห็นได้กำหนดศูนย์กลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกนั่นแหละศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือถ้าใครกำหนดได้ไม่ชัดอย่าลืมเหลือบตานะเหลือบตากลับแล้วก็นึกเข้าไปเห็นณภายในใจจะได้ละความยึดติดในอารมณ์ภายนอกทั้งหมดและแม้แต่ตัวเราเองนั่งอยู่ก็เพียงอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งสติเสมือนหนึ่งว่าเรากายเราที่นั่งอยู่นะเป็นกายแก้วก็แล้วกันโปร่งใสเรากำหนดจุดเล็กใสกลางดวงใสศูนย์กลางกายฐานที่7ใครยังกำหนดไม่ได้นึกเห็นเส้นตรงขาวใส2เส้นตัดกันเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือ ตรงจุดตัดกันของเส้นตรง2เส้นน่ะนะกำหนดศูนย์กลางดวงกลมใสเอาไว้ใจนึกเข้าไปเห็นเป็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเลยขณะที่เราเหลือบดวงตากลับไว้ทุกท่านนะไม่ว่าจะปฏิบัติระดับใดเป็นการนำความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่ชอบฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงไปหยุดนิ่งณภายในได้แต่เบื้องต้นมันไม่ค่อยง่ายนักเพราะมันเคยจินติดอยู่กับที่เคยเป็นมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องอาศัยสติระลึกพระกรรมฐานได้กำหนดนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสและดวงใสนั้นท่ามกลางนั้นณภายในตรงนั้นกำหนดแสงสว่างเหมือนกับเป็นที่สว่างโล่งแจ้งเหมือนกลางวันทำความรู้สึกตรงนี้ให้ดีเห็นดวงกลมใสตั้งอยู่ตรงนั้นเหมือนตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันหายใจเข้าหายใจออกเราก็กำหนดเห็นเป็นคราวๆเพื่อให้การกำหนดจุดเล็กใสกลางดวงใสถูกที่ไม่คลาดเคลื่อนแต่ไม่ต้องเคร่งครัดบังคับเกินไปใจบังคับมากก็เหมือนกดลูกปิงปองลงน้ำกดแรงหลุดมือหลุดไม่ยอมให้กดกดค่อยก็ไม่ลงไม่จมพยายามประคองให้ได้ศูนย์ได้ส่วนแต่ใจเรานั้นดีกว่านิ้วมือควบคุมว่าเราไม่สนใจอื่นสติกำหนดให้นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสแล้วก็ท่องในใจด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังถ้าใจยังฟุ้งซ่านอยู่กำหนดแสงสว่างไม่ค่อยได้บริกรรมภาวนาในจังหวะทีพอประมาณที่เรารู้สึกว่าใจเราจะสงบนิ่งไม่คลาดเคลื่อนไปไหนดำเนินไปอย่างนี้จนกว่าใจจะค่อยๆสงบเองทีนี้เราก็ยังมีสติกับสัมปชัญญะ
ควบคุมจิตใจอย่าเผลอสติให้ตกเป็นเหยื่อของกิเลสนิวรณ์เช่นฟุ้งซ่านหรือง่วงถ้าง่วงให้รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสนิวรณ์ถีนมิทะมันเข้าครอบคลุมทำใจให้กระปรี้กระเปร่ากำหนดนึกเห็นบุญกุศลที่เราเคยสั่งสมอบรมมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้เราจะประกอบความเพียรอาตาปีสติมาสัมปชาโนประกอบความเพียรเพ่งเผากิเลสไม่ย่อท้อด้วยสติสัมปชัญญะประคองใจไว้นั่นแหละครับเหลือบดวงตากลับไว้เสมอจนกระทั่งความเห็นความจำความคิดความรู้ไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นได้ทีค่อยๆสงบลงเราเริ่มไปเห็นความสว่างณภายในเรายังคงกำหนดตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสบริกรรมภาวนาเรื่อยไปด้วยสติสัมปชัญญะจนปรากฏเหมือนวิวนิดหน่อยตรงนี้เป็นอาการที่ใจถือเอาปฏิภาคนิมิตได้ตกศูนย์ว่างหายไปปรุงเป็นใจดวงใหม่เห็นจำคิดรู้ใหม่เป็นกุศลจิตพร้อมด้วยเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วก็ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายลอยเด่นขึ้นมาตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ใสแจ่มเบื้องต้นเราอาจจะเห็นดวงเดียวก็ช่างเถอะมันเป็นเบื้องต้นทิพจักษุยังไม่บริสุทธิ์ด้วยใจยังไม่หยุดไม่นิ่งให้สงบจนกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาหมดไปแล้วยังจะต้องให้เป็นเอกคตาจิตให้มั่นคงเราก็เหลือบดวงตากลับไว้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางเบาๆดวงใสแจ่มที่ปรากฏขึ้นคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายส่วนดวงใจน่ะซ้อนตรงนั้นแหละแต่ยังไม่ต้องเห็นมากละตอนนี้เอาเห็นดวงใสแจ่มดวงเดียวก่อนหยุดนิ่งกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเห็นภายในดวงประกอบด้วยดวงเล็กๆหรือศูนย์ห้าศูนย์คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมลอยอยู่ณภายในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นแหละติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรยอยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะแล้วก็ตั้งอยู่กลางดวงธรรมอยู่ภายในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นก็คอยปรุงธาตุหยาบด้วยธาตุน้ำดินไฟลมนะมหาภูตรูปสี่นั่นแหละปรุงธาตุหยาบมีอาหารมีน้ำดื่มยาบำบัดโรคลมหายใจเข้าออกเป็นกายเนื้อค่อยๆเจริญไหวแต่นี้เมื่อนานไปเมื่อนานไปก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเป็นอนิจจังทุกขังแล้วในส่วนที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในอาการ32มีเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นแต่ละส่วนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยง
ในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่แหละในส่วนแม้จิตใจก็ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ด้วยเหตุปัจจัยที่เราถ้ามีสติสัมปชัญญะที่ดีมีเจตนาความคิดอ่านที่ดีที่เป็นบุญกุศลก็ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีและชั่วทำดีทำใจให้ใสแต่ถ้าสติสัมปชัญญะคลาดเคลื่อนปัญญาอันเห็นชอบยังไม่ถึงขั้นในบางเรื่องรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างหรือไม่รู้จริงบ้างก็หลงประพฤติผิดๆไปตามอำนาจของกิเลสสามกองใหญ่มีอวิชชาหรือโมหะเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราปฏิบัติต่อไปนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจนเห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปเพราะใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งสงบตั้งมั่นปรากฏอีกดวงหนึ่งใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงที่สอง ดวงที่สามถ้าดวงที่สองก็เป็นศีลวิสุทธิในกรรมฐานความหมดจดแห่งศีลด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ไม่มีพิรุธเสียหายไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานในระดับหยาบในระดับกลางเพราะฉะนั้นความตั้งใจประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและแม้ทางใจคือเจตนาความคิดอ่านซึ่งเป็นตัวนำน่ะก็เป็นแต่บุญกุศลนี่แหละเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลถ้าศีลมัวหมองดวงนี้ก็มัวหมองไปด้วยเพราะใจมันมัวหมองเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงศีลถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวเป็นเอกคตาจิตใสแจ่มยิ่งกว่าเดิมเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกคตาจิตประกอบด้วยองคุณหรือองค์แห่งฌานอีก4ข้อมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี้เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานแต่ถ้าผู้ใดใจหยุดนิ่งเป็นเอกคตาจิตที่มั่นคงถึงละองค์ฌานที่หยาบมีวิตกวิจารเป็นต้นได้แม้ชั่วขณะจิตเดียวคงแต่ปีติสุขเอกคตานั่นเป็นระดับสมาธิในระดับทุติยฌานแต่ถ้าใครจุดหยุดนิ่งหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มต่อไปอีกละองค์ฌานที่หยาบคือปีติคงแต่สุขกับเอกคตานั่นเป็นตติยฌานถ้าจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาละองค์ฌานที่ละเอียดแม้สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ละได้คงแต่เอกคตานั่นเป็นจตุตฌานนะเพราะฉะนั้นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นที่ตั้งของศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิเป็นที่ตั้งที่เกิดที่เจริญของจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นที่ตั้งที่เกิดที่เจริญและที่เป็นตัววิปัสสนาคือทิฏฐิวิสุทธิเพราะทิปจักสุทิปโสตก็จะเกิดตามส่วนช่วยให้พิจารณาเห็นแจ้งสภาวธรรมว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงไม่เคลือบแคลงสงสัย
ด้วยรู้เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารธรรมที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่อว่าสุปาทิเสชื่อว่าอุปาจินกะสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองชื่อว่าอนุปาจินกะสังขารสังขารทั้งปวงนี่แหละสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุเคเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระภิกษุหรือโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรตามเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คือสังขารทั้งปวงนั่นแหละและอาจจะมีธรรมอย่างอื่นที่นับเนื่องในความเป็นอนัตตาด้วยเช่นอาการตรัสรู้ของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองด้วยพระองค์เองโดยชอบดังนี้นั่นแหละก็จะเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เรารวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นทิฏฐิวิสุทธิเกิดขึ้นด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ไม่ใช่เดาไม่ใช่คิดเอาเองแต่จะรู้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเห็นและเข้าใจเองแล้วค่อยยกภูมิจิตขึ้นสู่การพิจารณาเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงมีทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจและจะพิจารณาเห็นต่อไปว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์เป็นสังกัตธรรมเป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงมีสังกัตลักษณะคืออุปาโทปัญญายติมีความเกิดใหม่วโยปัญญายติมีความเสื่อมสลายและทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนก็คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองแต่ส่วนนิโรธอริยสัจโดยความหมายเดียวเป็นอสังกตธรรมชื่อว่านิโรธธาตุเป็นอสังกตธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่หรือเมื่อบุคคลบรรลุหรือเมื่อสัตว์ใดบรรลุคุณธรรมนี้ไม่ปรากฏความแปรปรวนนวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดใหม่เป็นอมตังนิพพานังเป็นพระนิพพานที่ไม่ตายสารังนิพพานังเป็นธรรมที่เป็นแก่นสารสาระพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นแก่นสารสาระนี่เป็นคุณสมบัติของพระนิพพานที่เป็นอสังกตธรรมที่บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงประกอบด้วยองค์คุณมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งรวมเรียกว่าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคือธรรมกาย
และพระองค์ตรัสว่าธรรมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิเป็นต้นเราตถาคตคือธรรมกายคือธรรมพูดพรหมกายคือกายประเสริฐที่ไม่ตายพรหมพูดความอุบัติขึ้นด้วยกายอันประเสริฐนี้แหละที่ปรากฏในอภิสัมโพธิกถาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากบัดนี้ได้เกิดมีแล้วในโลกความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสองคือหนึ่งด้วยรูปกายอุบัติเมื่อโอกันติสมัยยังลงสู่พระคันมารดาคือเมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณด้วยกายละเอียดมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาและก็ธรรมกายด้วยนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาส่วนความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละมีเอกสารสำคัญอยู่ทั้งในพระไตรปิฎกและในคำอธิบายของบูรพาจารย์อย่างนี้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วท่านจะเข้าใจและทราบซึ่งด้วยตัวของท่านเองตั้งใจปฏิบัติไปแล้วก็ค่อยๆรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายจากดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายถึงดวงอธิศีลศีลยิ่งในระดับมนุษยธรรมอธิจิตจิตยิ่งในระดับมนุษยธรรมกำลังจะก้าวไปสู่พระอริยบุคคลเบื้องต้นในขั้นโคตรภูบุคคลนี่ปัญญาอันยิ่งเป็นทิฏฐิความหมดจดแห่งความเห็นศีลวิสุทธิเป็นที่ตั้งของจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่เจริญเป็นตัววิปัสสนาเป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นในขณะปฏิบัตินั่นเองเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสให้เจริญด้วยวิมุตติญาณทัศนะให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปมีกายมนุษย์ละเอียดเป็นต้นปรากฏกายในกายใดขึ้นมาก็ดับอย่าไปหาละเอียดทำความรู้สึกเป็นกายละเอียดนั้นให้ใจของกายละเอียดนั้นเจริญภาวนาต่อไปหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะให้ใสสว่างต่อไปจนสุดละเอียดถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์สูงกว่ามนุษยธรรมก็จะปรากฏกายทิพย์และก็ทิพย์ละเอียดถ้าเราเคยสั่งสมอบรมมาให้ใจบริสุทธิ์สูงขึ้นไปในระดับพรหมธรรมก็จะปรากฏกายในกายต่อไปคือกายรูปประพรมรูปประพรมละเอียดที่ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่ละเอียดจิตในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสธรรมในธรรมก็ในระดับคุณธรรมในระดับแต่ละกายตั้งแต่กายหยาบคือกายมนุษย์ไปจนสุดละเอียดถึงกายรูปประพรมรูปประพรมละเอียดอรูปประพรมอรูปประพรมละเอียดอาศัยกายและจิตใจและคุณธรรมสุคติที่เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเจริญภาวนาต่อไปจนถึงธรรมกายเข้าเขตโลกุตตรธรรมเป็นที่ตั้ง
เป็นที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตั้งแต่โคตรภูบุคคลขึ้นไปท่านค่อยๆปฏิบัติไปเข้าถึงรู้เห็นและเป็นท่านจะเข้าใจประเด็นเหล่านี้ทั้งหลายด้วยการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ตามวาสนาบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมอบรมมานี่แหละเป็นแนวทางการปฏิบัติด้วยการเจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ด้วยคุณเครื่องช่วยให้เห็นช่วยให้รู้คืออภิญญามีทิพยจักษุทิพยโสตสมันตจักษุไปจนถึงพุทธจักษุหรือญาณจักษุค่อยๆเป็นไปตามลำดับท่านไม่ต้องกังวลว่าวิปัสสนาญาณก็ดีวิสุทธิเจตก็ดีจะไม่มีอยู่ในการศึกษาสัมมาปฏิบัตินี้ท่านปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายไปสุดละเอียดก็จะเข้าใจได้เองไม่ยากเมื่อท่านรู้หลักธรรมเข้าใจได้เองไม่ยากเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งใจปฏิบัติไปและจะรู้ว่าของจริงในพระพุทธศาสนามีอยู่เราศึกษาสัมมาปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นตามความเป็นจริงได้ดีแค่ไรแล้วเราจะรู้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้จากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ตลอดไปถึงอายตนะคือพระนิพพานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอธิภิกขเวตถายตนังณอาโปณวาโยณปัททวีเป็นต้นนั่นแหละท่านจะเข้าใจพระพุทธดำรัสนั้นด้วยตัวของท่านเองจากการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นะเอาละเมื่อเข้าใจแล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างแผ่พรหมวิหารธรรมสำหรับท่านที่ปฏิบัติเบื้องต้นจะกำหนดเอาแผ่เมตตาก็ได้แต่วันนี้หลวงป๋าจะขอแผ่พรหมวิหารธรรมเป็นภาษาบาลีสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวาปริยาปนาสัพพาอิติโยสัพเพปุริสาสัพเพอาริยาสัพเพอนาริยาสัพเพมหาเทราจะมหาโพธิสัตตาจะเทราจะมัชฌิมาจะนวกาจะสามเณราจะสัพเพอุปาสกาอุปาสิกาจะสัพเพเดวาสัพเพมนุษสาสัพเพวินปาติกาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตนังปริหรันตุเจวะทุกข้าจะประมุจจันตุยะทารทะสัมปัตติโตจะมาวิคัตชันตุสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสัพพโสเตอัตตลทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบัน
ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคลได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้น